เตอร i สเตสเปเชียลนะครับนำท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของแรงงานต่างด้าวนะครับซึ่งก็คงจะนะครับเห็นได้ชัดว่าปัญหาอย่างหนึ่งคือของแรงงานต่างด้าวก็คือนะครับถ้ามีการนะครับกระทําการฆาตกรรมหรือทําความผิดกฎหมายนี่เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าควบ,บคุมได้ยากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า เป็นอะไรที่มาโดยผิดกฎหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจึงจําเป็นที่ต้องช่วยกันเอาใจเสีแลตอนนี้ก็เรียกได้ว่าได้เกิดนะครับขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวต้องคงจะต้องรอในส่วนของการสืบสวนนะครับว่าเป็นอย่างไรลงติดตามรายละเอียดอย่างเต็มที่เลยดีนะครับสาหรับเรื่องราวของนะครับคาตกรรมที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับจากนะครับไม่แน่ใจว่าแรงงานต่างด้าวหรือเปล่าต้องหารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตำรวจนี้ได้พุ่งเป้าแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองนะครับฆ่าฝังดินลูกจ้างบริษัทรับเหมางานการไฟฟ้า ก็คาดไปหาปลาแล้วก็บังเอิญไปเจอแรงงานต่างด้าวซ่อนตัวอยู่ในป่าก็อาจจะถูกฆ่าปิดปากก็ทําการเร่งหาเบาะแสติดตามไลลา,ลานะครับรายละเอียดให้เต็มที่เลยทีเดียวสำหรับเตอร์สเตสเชวันนี้ครับนำท่าผู้ชมมาติดตามความคืบหน้านะครับคดีพบศพนายมัดดนบินสันอายุ40ปีซึ่งเป็นลูกจ้างบริษัทร,รับเหมางานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลา ถูกฆ่าฝังดินโดยใช้เถาวันมัดมือมัดเท้าและทุบหัวและฝังไว้ในป่าพื้นที่หมู่11บ้านคลองปลอมตำบลบ้านพรุอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจากที่หายออกจากบ้านไปตั้งแต่บ่าย4โมงเย็นเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาและญาติออกตามหาจนไปพบหลุมฝังเมื่อช่วงเวลา10นาฬิกา30นาทีของวันที่1มิถุนายนนั้นนะครับ และในช่วงบ่ายของวันที่1มิถุนายนนะครับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ได้ช่วยกันลงไปนำรถจัก,กรยานยนต์ Honda Wave ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับสภาพเก่าซึ่งก็เป็นรถของนายหมัดดนขึ้นจากสระน้ำหลังจากที่ถูกคนร้ายโยนทิ้งลงไปในสระน้ำเพื่ออําพรางนะครับนี่นะครับก็เอารถขึ้นมาแล้วนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9ซึ่ง เข้าเก็บหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุก็ยังพบกระสอบปุ๋ยที่มีรอยเลือดตกอยู่ในป่าทางขึ้นไปจุดที่ศพถูกฝังไว้ซึ่งก็คาดว่าคนร้ายใช้กระสอบหามศพขึ้นไปฝังรวมทั้งพบร่องรอยของการต่อสู้บริเวณใต้ต้นไม้ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นจุดที่ถูกรุมฆ่านะครับ และเนี่ยครับเนี่ยใจุดนี้นะครับและที่สําคัญก็ยังพบว่าจุดที่ศพถูกนําไปขุดหลุมฝังซึ่งก็น่าจะใช้ท่อนไม้ในการขุดหลุมนะฮะเพราะว่าไม่ลึกแล้วก็อยู่ติดกับที่พักพิงของรายงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองซึ่งก็ถูกในหน้าและผู้นําพาขนมาซ่อนไว้ในป่าละเมาะขณะที่รอเดินทางต่อไปอยังประเทศมาเลเซียซึ่งก็ยังมีรอยใหม่ครับทั้งใบไม้ที่นำมาปูรองนั่ง เปเลที่ผูกกับต้นไม้ผ้ายางรองพื้นเศษอาหารแล้วก็น่าจะพิ่งย้ายออกไปสดๆร้อนๆนะครับต้องรีบทาการสอบสวนเลยทีเดียวนี่นะครับนะฮะยังใหม่อยู่มากโดยทางการจากการสอบสวนพยานแวดล้อมนะครับแล้วก็ประเมินเหตุการณ์ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนก็ได้พุ่งเป้ากลุ่มผู้ต้องสงสัยไปที่แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองที่น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุฆ่าฝังดินและอาจจะมีผู้นำพาทั้งคนไทยและชาวเมียนมารวมด้วยครับ ซึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่าขณะที่เกิดเหตุนายนะครับหมัดดนเนี่ยนะครับได้ขับรถจักรยานยนต์นะครับออกไปตกปลาแล้วก็หาของป่าในบริเวณนี้แล้วบางเอิญเดินไปพบกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าแหะครับแล้วก็ถูกแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ฆ่าปิดปากเพราะกลัวว่าจะไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบนะครับดูแล้วหลักฐานก็เยอะเลยทีเดียวนะฮะก็ไม่น่าที่จะยากเกินไปต้องติดตามความคืบหน้านะครับก็ สันนิษฐานนะครับว่าได้มีการช่วยกันจับตัวแล้วก็รุมทําร้ายโดยใช้เถาวันมัดมือมัดเท้าและใช้ของแข็งทุบที่ศีรษะจนเสียชีวิตแล้วก็ขุดหลุมฝังดินใกล้กับแคมป์ที่พักแล้วก็พากันหลบหนีไปนะครับสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะจากการสอบสวนญาติก็ไม่พบนะครับว่านายหมันดดนนั้นมีปัญหาขัดแย้งหรือมีเรื่องบาดหมางก,กับใครมาก่อน โดยเป็นชาวบ้านที่ทำงานปกติกลับจากทำงานตัดแต่งกิ่งไม้ก็มักจะออกมาตกเบ็ดหาปลาแล้วก็อยู่ตัวคนเดียวไม่มีพันรยาตอนนี้แรงงานเถื่อนชาวเยนมาจึงเป็นอะไรที่น่าสงสัยที่สุดหละครับหลังเกิดเหตุทางพันตรดเอกสัญญาทองสวัสดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท,ทุ่งลุงและพันตรษเอกธนวัฒน์เส้งสวยผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พร้อมชุดสืบสวนทั้งของสานีตารวจภูทรทุ่งลุงและชุดสืบสวนตํารวจภูธรจังหวัดสงขลาก็ได้ร่วมประชุมเพื่อแบ่งงานในการติดตามหาเบาะแสข,ของกลุ่มผู้ต้องสงสัยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองโดยแบ่งงานกันลงพื้นที่สืบสวนหาข้อมูลและหาภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาเบาะแสข,ของรถต้องสงสัยที่ขนแรงงานเถื่อนกลุ่มนี้ตามเส้นทางที่คาดว่าจะขับผ่านมา รวมทั้งประสานตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกนำไปซ่อนไว้ตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียระหว่างรอข้ามแดนไปยังประเทศมาเลเซียในขณะที่จากการพูดคุยกับญาติเช่นนายเลาะเหมละอายุ55ปีน้าชายผู้เสียชีวิตก็ได้บอกว่าตนยืนยันนะครับว่าหลานชายเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องกับใครและไม่เคยพูด หรือบอกญาติว่าจะมีปัญหากับใครมาก่อนโดยปกติเมื่อกลับจากทำงานก็จะออกมาตกปลาแล้วก็เป็นคนที่ร่างใหญ่แล้วก็แข็งแรงเพราะงานที่ทำเป็นงานตัดไม้ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้ซึ่งต้องใช้กำลังมากคนที่รุมทำร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า3คนเพราะถ้าตัวต่อตัว,ตวออกมาอยู่แน่นอนส่วนผู้ก่อเหตุก็น่าจะเป็นไปตามที่ตำรวจได้ตั้งข้อสงสัยไว้ครับ ล่าสุดในวันนี้นะครับก็คือวันที่2มิถุนายนก็ได้มีการระดมตำรวจชุดสืบสวนทุกหน่วยในจังหวัดสงขลาทั้งชุดสืบสวนภาค9้าชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาและชุดสืบสวนสารีตำรวจภูธรท,ทุ่งลุงระดมกำลังการหาเบาะแสและพยานหลักฐานเพื่อคลี่คลายคดีนี้ครับโดยขณะนี้มีกลุ่มผู้ต้องสงสัยเพียงกลุ่มเดียวคือแรงงานต่างด้าวชาวเวียนมาหลบหนีเข้าเมืองที่น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุลงมือฆ่าและขุดหลุมฝังดิน ในขณะที่นายหมัดดนเดินเข้าไปในป่าและไปพบโดยบังเอิญและถูกฆ่าปิดปากเพราะกลัวว่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ระดมกําลังออกตามหากลุ่มแรงงานต่างด้าวที่คาดว่าน่าจะยังคงซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุจนกระทั่งล่าสุดนะครับเมื่อคือนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่ร่วมกับตํารวจสถานีตำรวจภูธรท,ทุ่งลุงก็ได้สกัดจับรถยนต์กระบะมิตซูบิชิที่เห็นนะครับสีบรอนสเทานะครับ นะฮสประตูทะเบียนขอไข่มอม้า8 6 8 9สงขลาซึ่งขับแหกด่านตรวจของเจ้าหน้าที่และขับรถเสียหลักชนต้นไม้ริมถนนในหมู่บ้านคลองปอมหมู่11ตำบลบ้านพรูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาห่างจากจุดที่พบศพถูกฝังนะครับประมาณ7กิโลเมตร ขณะขับรถเข้าไปรับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาาจำนวน19คนที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าแล้วก็ควบคุมตัวคนขับซึ่งเป็นคนไทย2คนและแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาทั้ง19คนไปทำการสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับการฆ่าฝังดินนายหมัดดนหรือไม่และตรวจ DNA ทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำไปเทียบกับ DNA จากวัตถุพยานที่พบในจุดเกิดเหตุว่าตรงกันหรือไม่ และเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ทางตํารวจชุดสืบสวนกองบังคับการสืบสวนตํารวจภูธรภาค9ก็ได้ร่วมกับตํารวจสถานีตํารวจภูธรทุ่งลุงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเก็บหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุอีกครั้งทั้งบริเวณโดยรอบและหลุมฝังศพและจะมีการประชุมทีมสืบสวนทั้งหมดที่สถานีตํารวจภูธรทุ่งลุงเพื่อสรุปความคืบหน้าของคดีต่อไปนะครับก็เชื่อว่าไม่ช้าไม่นานก็คงจะได้รับทราบในส่วนของรายละเอียดนะครับก็ให้กำลังใจในส่วนของ าทางเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ขอความร่วมมือนะ,นะครับในส่วนของผู้ที่ทราบเบาะแสต่างนะฮะนี่ก็ใจะเห็นได้ว่าได้ทันท่วงทีเลยทีเดียวแล้วก็หลักฐานก็ยังสดๆใหม่ๆก็ไม่น่าที่จะยากจนเกินไปนะครับนี่ก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเพื่อที่จะ ให้ sea, ทุกอย่างนะครับถูกต้องตามกฎหมายจะดีกว anyway, ่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าในส่วนของแรงงานต่างด้าวนั้นโอ้โหไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับแล้วแถมยังมีการนะครับมาก่อคดีอย่างนี้อีกนะฮะแล้วก็แหกด่านตํารวจนะครับมาจนกระทั่งเนี่ยนะฮะได้ไปนะฮะชนกับต้นไม้นะฮะอันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเดี๋ยวคงจะต้องนะครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็คงจะต้องเรียนเพิ่มอีกอย่างนึงว่าใกล้ตัวเหลือเกินนะครับต้องเอาใจใส่ช่วยกัน ดูแลนะครับก็ให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่แล้วก็เสียใจกับครอบครัวนะครับที่ของนายหมัดดลน,นะครับที่เรียกได้ว่านะครับไม่น่าจะเกิดความเสียหายแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ